โอเคขออนุญาตเช็คชื่อก่อนนะครับนักเรียนที่เข้ามาแล้วมีออดีนะครับเมื่อกี้มาสเตอร์เห็นออดีเปิดกล้องอยู่เราปิดกล้องแล้วอ่ะมีออดีใบข้าวมีเกตฮารุกะคุณนะครับสตังทั้งหมดมีอยู่6คนนะครับเช็คกล้องนะครับมาสเตอร์ขอเช็คกล้องนะครับตอนนี้ฮารุกะเปิดกล้องนะครับออดีปิดกล้องอยู่น่าจะไปธุระเกตน่าจะไปธุระคุณเปิดกล้องนะครับเกตไปห้องน้ำค่ะเกตเปิดกล้องแล้วนะครับแล้วก็สตังนะครับก็ยังไม่ได้เปิดกล้องนะนะครับเพราะฉะนั้นมาสเตอร์ก็เช็คกล้องแล้วก็เช็คชื่อเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคนที่เข้ามาทีหลังมาเช็คอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูที่เรื่องของเราในวันนี้นะครับเรื่องของเราในวันนี้ก่อนที่เราจะไปดูที่นะครับเรื่องที่เราจะเรียนนะครับในเรื่องต่อไปนั้นนะครับมาสเตอร์ขอทบทวนมาสเตอร์ขอทบทวนในส่วนของการเชื่อมประพจน์ก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ตลอดทั้งเรื่องเลยนะครับเราต้องใช้ตลอดทั้งเรื่องเลยมาทบทวนนะครับมาที่ออดีออดีเปิดกล้องเรียบร้อยแล้วนะครับมาที่ออดีนะครับเราจะใช้ตารางนี้นะครับมาสเตอร์ขออนุญาตปิดตารางก่อนนะครับมาสเตอร์ขออนุญาตปิดตารางก่อนนะครับมาที่ออดีครับมาสเตอร์ขออนุญาตใช้คำเชื่อมจริงและจริงมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงครับเป็นจริงนะครับโอเคมาที่ใบข้าวครับเท็จและเท็จมีค่าความจริงเป็นใบข้าวสิริกัญญาครับเท็จและเท็จมีค่าความจริงเป็นเท็จและเท็จมีค่าความจริงเป็นเป็นเท็จค่ะเป็นเท็จเท็จและเท็จมีค่าความจริงเป็นเท็จถูกต้องนะครับมาที่เกตนะครับมาที่เกตเท็จหรือเท็จมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเกตครับเท็จหรือเท็จมีค่าความจริงเป็นอะไรครับมาหรือยังเอ่ยมาแล้วค่ะเท็จหรือเท็จมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเท็จหรือเท็จนะครับเชื่อมด้วยคำว่าหรือครับเป็นเท็จค่ะเป็นเท็จนะครับโอเคมาที่เมื่อกี้เกตนะครับมาที่ฮารุกะนะครับฮารุกะครับจริงหรือจริงมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงครับเป็นจริงโอเคครับมาที่ปุณครับจริงก็ต่อเมื่อเท็จมีค่าความจริงเป็นอะไรครับจริงก็ต่อเมื่อเท็จมีค่าความจริงเป็นอะไรครับจริงก็ต่อเมื่อเท็จนะครับก็ต่อเมื่อคือลูกศรสองหัวได้ยินมาสเตอร์ไหมครับเมื่อกี้มาสเตอร์ถามปุณนะเมื่อกี้ถามปุณนะครับเอาใหม่นะเอาใหม่นะครับจริงก็ต่อเมื่อเท็จมีค่าความจริงเป็นอะไรครับจริงก็ต่อเมื่อเท็จมีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะมีค่าความจริงเป็นเท็จมาที่สตังครับสตังถ้าจริงแล้วเท็จมีค่าความจริงเป็นอะไรครับจริงครับถ้าจริงแล้วเท็จมีค่าความจริงเป็นอะไรลูกจริงครับเอาอีกรอบนึงถ้าจริงแล้วเท็จมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเท็จครับเป็นเท็จนะครับโอเคยังไม่แม่นเท่าไหร่นะครับสตางค์ต้องไปดูดีๆอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยนะครับถ้าจริงแล้วเท็จเนี่ยเดี๋ยวเรื่องต่อไปเราจะใช้เรื่องนี้เอามาช่วยในการหาคำตอบนะครับมาที่พีพีเพิ่งเข้ามาอลิสเพิ่งเข้ามานะครับมาที่อลิสก่อนนะครับอลิสครับเท็จก็ต่อเมื่อจริงมีค่าความจริงเป็นอะไรครับอลิสได้ยินมาสเตอร์ไหมครับเป็นเท็จค่ะเท็จก็ต่อเมื่อจริงมีค่าความจริงเป็นเท็จถูกต้องนะครับมาที่ PP ครับ PP ได้ยินมาสเตอร์ไหมครับ PP ไม่ได้เปิดกล้องกับอลิสไม่ได้เปิดกล้องนะที่เพิ่งเข้ามาเป็นครับโอเค PP มาสเตอร์ถาม PP นะครับเท็จก็ต่อเมื่อเท็จมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเท็จก็ต่อเมื่อเท็จมีค่าความจริงเป็นอะไรครับ
พีพีได้ยินมาสเตอร์อยู่ไหมครับสามารถพิมพ์ได้นะครับเท็จก็ต่อเมื่อเท็จนะครับมีค่าความจริงเป็นอะไรเอ่ยคนสุดท้ายก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนในเรื่องนี้นะครับเป็นเท็จครับเป็นอะไรนะครับเป็นเท็จเป็นเท็จนะครับให้ตอบอีกครั้งหนึ่งนะครับเท็จก็ต่อเมื่อเท็จมีค่าความจริงเป็นเท็จก็ต่อเมื่อเท็จนะครับตารางช่องสุดท้ายเลยมีค่าความจริงเป็นอะไรครับประพจน์ที่เป็นเท็จเชื่อมด้วยคำว่าก็ต่อเมื่อกับประพจน์ที่เป็นเท็จอีกทีหนึ่งมีค่าความจริงเป็นจริงเป็นจริงโอเคนะก็ใช้นะครับตารางค่าความจริงนะครับตารางค่าความจริงในการเชื่อมประพจน์ช่วยในการหานะครับถ้าคนที่ดูตารางเป็นนะครับเขาก็จะมีข้อสังเกตแบบนี้นะครับอันนี้มาสเตอร์ย้ำทุกคาบเลยเพราะว่าเราต้องใช้ทุกคาบจริงๆนะครับเราต้องใช้การเชื่อมประพจน์ตรงนี้ไปใช้ในการหาค่าความจริงของแต่ละประพจน์ในเรื่องในทุกเรื่องนะครับโอเคทีนี้นะครับเรา ได้เรียนในเรื่องของการดูว่าประพจน์ไหนนะครับสมมูลกับประพจน์ไหนไปแล้วนะครับประพจน์ที่สมมูลกันนะครับเวลาเราสร้างตารางค่าความจริงขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีตารางค่าความจริงที่มีค่าความจริงตรงกันกรณีต่อกรณีนะครับทุกกรณีต้องมีค่าความจริงเหมือนกันถ้าเท็จก็ต้องเท็จด้วยกันถ้าจริงก็ต้องจริงด้วยกันอันนี้เราเรียกว่าประพจน์สองประพจน์นี้สมมูลกันนะครับทีนี้นะครับมาถึงเรื่องสมมูลนะครับเราก็ต่อด้วยเรื่องของสัจจะนิรันดร์นะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับมาที่เรื่องของสัจจะนิรันดร์นะครับคำว่าสัจจะนิรันดร์คืออะไรนะครับก็คือตามตัวเลยนะครับนิรันดร์ก็คือการเป็นนิรันดร์แล้วก็คืออะไรครับก็คือไม่มีอะไรมาขัดแย้งได้นะครับหรือว่าไม่มีอะไรที่นะครับแตกต่างกันนะเพราะฉะนั้นการที่นะครับเป็นสัจจะนิรันดร์นั้นนะครับเราก็ต้องมาดูที่ค่าความจริงนะครับของรูปแบบประพจน์นะครับเด็กๆมาลองสังเกตดูรูปแบบประพจน์นี้เขาบอกว่ารูปแบบของประพจน์นะครับในวงเล็บนะครับเปิดวงเล็บนะครับถ้า p แล้ว q ปิดวงเล็บและ p นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บอีกทีหนึ่งนะครับถ้าแล้ว p นะครับเขาบอกว่านะครับประพจน์นี้นะครับรูปแบบประพจน์นี้สามารถหาค่าความจริงได้ตามตารางต่อไปนี้นะครับมาสเตอร์ก็จะพาเรามาดูที่ตารางเด็กๆจะเห็นค่าความจริงที่เขาหามาเห็นไหมครับในช่องสุดท้ายอันนี้คือค่าความจริงของรูปแบบประพจน์ถ้า p แล้ว q ปิดวงเล็บและ p นะครับแล้วก็ปิดวงเล็บอีกทีหนึ่งถ้าแล้ว q ค่าความจริงที่ได้นะครับจากการหาค่าความจริงเหมือนที่พวกเราเคยหากันมาจะเห็นว่าค่าความจริงนะครับทั้ง4กรณีนะครับทั้ง4กรณีหรือทุกกรณีที่ออกมาเนี่ยมีค่าความจริงเป็นจริงเหมือนกันทั้งหมดเลยมีค่าความจริงเป็นจริงเหมือนกันทั้งหมดเลยอย่างนี้เราเรียกว่าเป็นสัจจะนิรันดร์นะครับเพราะฉะนั้นรูปแบบประพจน์ใดก็ตามนะครับที่เราหาค่าความจริงของประพจน์ออกมาแล้วนะครับได้ค่าความจริงนะครับทุกกรณีนะครับมีค่าความจริงเป็นจริงเราจะเรียกประพจน์หรือว่ารูปแบบประพจน์นั้นว่าสัจจะนิรันดร์นะครับทีนี้บางคนถามมาอีกว่าอ้าวมาสเตอร์ครับแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเท็จทั้งหมดล่ะนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นค่าความจริงออกมาแล้วปุ๊บนะครับออกมาแล้วเป็นเดี๋ยวสักครู่นะค่าความจริงที่ได้เนี่ยออกมาแล้วเป็นเท็จนะครับเป็นเท็จอย่างนี้นะครับเป็นเท็จอย่างนี้และเป็นเท็จอย่างนี้อย่างนี้ก็เหมือนกันทุกกรณีเหมือนกันนะครับเป็นสัจจะนิรันดร์หรือเปล่าอย่างนี้เราไม่ถือว่าเป็นสัจจะนิรันดร์เพราะอะไรครับเพราะว่าสัจจะนิรันดร์จะต้องเป็นจริงเห็นไหมครับจะต้องเป็นจริงเท่านั้นนะครับและเป็นจริงทุกกรณีด้วยมี8กรณีก็ต้องเป็นจริงทั้ง8กรณีนะครับมี4กรณีก็ต้องเป็นจริงทั้ง4กรณีอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นสัจจะนิรันดร์น
ะครับอย่างนี้เราจะเรียกว่าเป็นสัจจนิรันดร์อ่ะเราลองมาดูว่าเอ๊ะนะครับเราจะหาสัจจนิรันดร์ได้ยังไงเด็กๆลองมาดูตัวอย่างตามมาสเตอร์นะครับเดี๋ยวช่วยมาสเตอร์หานะครับเดี๋ยวช่วยมาสเตอร์หาค่าความจริงในตารางด้วยนะครับอ่ะอันนี้ใส่วงเล็บเข้าไปนะครับวงเล็บมันเด้งลงมาหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ตรงเพราะว่าฟอนต์มันไม่ตรงกันนะครับอ่ะเราจะมานะครับช่วยกันดูที่นิสิตของประพจน์นะครับคิวก่อนนะครับทำไมถึงต้องดูที่คิวอ่ะเรามาดูนะครับเรามาดูตอนนี้เราจะเห็นว่านะครับประพจน์ทั้ง2ประพจน์เนี้ยเชื่อมด้วยคำว่าก็ต่อเมื่อเห็นไหมครับแยก2ประพจน์ออกจากกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่เราจะหานะครับเราก็จะหาประพจน์แรกก่อนก็คือประพจน์ที่อยู่ด้านหน้าคืออะไรครับถ้า p แล้ว q เห็นไหมครับถ้า p แล้ว q นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาหานิเศษของ q นะครับถ้านิเศษของ q แล้วนิเศษของ p นะครับซึ่งในจุดเขาบอกว่ากำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์จงแสดงว่านะครับเปิดวงเล็บถ้า p แล้ว q นะครับปิดวงเล็บก็ต่อเมื่อเปิดวงเล็บถ้านิเศษของ q แล้วนิเศษของ p นะครับเป็นสัจจนิรันดร์อันนี้เขาให้เราแสดงนะครับเพราะฉะนั้นมาสเตอร์ก็จะพาพวกเราแสดงโดยเราก็มาดูที่ประพจน์แรกก่อนมาสเตอร์ขอใช้ปากกาสีแดงในการเขียนนะครับเพราะว่าจะได้ให้พวกเราเห็นชัดเจนนะครับมาดูที่นิเศษของของตัวอะไรก่อนดีของตัว q นะฮะมาดูที่ตัว q ก่อนตัว q นะครับเราก็จะอยู่ที่ช่อง q ดูที่ช่อง q นะทำไมถึงต้องเอา q มาไว้ก่อนเพราะว่าเวลาเราเชื่อมเราจะเชื่อมนิเศษของ q กับนิเศษของ p นะเพื่อให้ดูง่ายมาสเตอร์ก็เลยเรียงแบบนี้ขึ้นมานะจริงๆแล้วการเรียงนั้นก็ขึ้นอยู่กับพวกเราถ้าเราเรียงสลับเราก็ดูจากหลังมาหน้าก็ได้นะฮะแต่มาสเตอร์อยากให้พวกเราดูง่ายขึ้นนะก็เลยต้องเรียงแบบนี้นะครับอ่ะมาดูที่นิเศษของq นะครับมาสเตอร์ก็มาดูที่ช่อง q q นะครับ q มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับนิเศษของ q ก็จะเป็นเท็จนะครับอันนี้ตามตัวเลยนะนะครับ q มีค่าความจริงเป็นเท็จนิเศษของ q ก็จะเป็นจริงนะครับสลับกันแบบนี้นะก็จะเป็นเท็จจริงแล้วก็เท็จจริงนะครับมาดูนิเศษของ p นะครับ p คือตัวนี้นะครับเห็นไหมครับกรณีแรกนะครับ p มีค่าความจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นนิเศษของ p ก็ต้องเป็นเท็จนะครับกรณีที่2เป็นจริงนิเศษก็ต้องเป็นเท็จเห็นไหมครับกรณีที่3เป็นเท็จเห็นไหมครับนิเศษก็ต้องเป็นจริงนะครับเป็นจริงอีกเห็นไหมครับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูที่รูปแบบประพจน์แรกก็คือถ้า p แล้ว q ถ้า p ตัวนี้ครับแล้ว q นะครับมีอยู่2ตัวที่เราต้องดูเห็นไหมครับ2ช่องนี้นะครับมาดูกรณีแรกกรณีแรกถ้าจริงแล้วจริงอันนี้ก็บอกไปเลยว่าเป็นบอกไปเลยว่าเป็นจริงนะครับขอเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีม่วงนะครับถ้าจริงแล้วจริงนะครับค่าความจริงก็จะเป็นจริงนะครับถ้าจริงแล้วเท็จอันนี้นะครับกรณีเดียวเท่านั้นนะครับเป็นเท็จนะครับถ้าเท็จแล้วจริงเป็นอะไรก็เป็นจริงอีกใช่ไหมนะครับแล้วก็ถ้าเท็จแล้วเท็จก็เป็นจริงนะครับถ้าเท็จแล้วเท็จก็เป็นจริงเพราะฉะนั้นนะครับก็ใช้ในเรื่องของข้อสังเกตเข้ามาช่วยนะมันจะง่ายขึ้นนะครับทีนี้มาลองมาดูตรงนี้นะครับมาสเตอร์จะลองให้คนแรกนะครับเดี๋ยวให้พวกเราลองช่วยดูนะฮะให้เด็กๆลองหาช่วยดูคนที่จะช่วยมาสเตอร์นะตัว A ขึ้นก่อนนะฮะตัว A เรียงตามตัวอักษรเลยนะครับตัว A คืออลิสนะครับอลิสได้ยินมาสเตอร์มั้ยครับได้ยินค่ะอลิสมาดูที่ช่องนี้นะครับอลิสมาดูที่ช่องนี้เห็นมั้ยครับเป็นการเชื่อมประพจน์ก็คือเชื่อมอะไรครับนิเศษของ q นะครับถ้านิเศษของ q แล้วนิเศษของ p ค่าความจริงจะเป็นอะไรเราก็มาดูที่ช่องนี้ครับนิเศษของ q อยู่ช่องนี้เห็นมั้ยครับแล้วก็นิเศษของ p ก็อยู่ช่องนี้นะครับเราจะดู2ช่องนี้อ้าวหายไปไหนละเราจะดู2ช่องนี้นะครับมาเริ่มที่กรณีแรกนะครับถ้าเท็จแล้วเท็จค่าความจริงเป็นอะไรครับ
เป็นจริงเป็นจริงอ่ะกรณีที่สองถ้าจริงแล้วเท็จถ้าความจริงเป็นอะไรครับเป็นเท็จค่ะเป็นเท็จนะครับกรณีที่สามนะครับถ้าเท็จแล้วจริงถ้าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงค่ะเป็นจริงนะครับกรณีที่สี่ครับถ้าจริงแล้วจริงมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงค่ะเป็นจริงนะครับอ่ะโอเคทีนี้นะครับเราได้2ประพจน์นี้นะครับเราได้2รูปแบบประพจน์นี้มาแล้วเห็นไหมครับเราได้ค่าความจริงมันออกมาแล้วทีนี้เราก็จะมาหานะครับเมื่อนะครับรูปแบบประพจน์2รูปแบบนี้เชื่อมด้วยคำว่าก็ต่อเมื่อค่าความจริงจะเป็นอะไรนะฮะเด็กๆก็มาดูที่ค่าความจริงของคำว่าก็ต่อเมื่ออันนี้มาสเตอร์จะให้ออดีเป็นคนช่วยหาค่าความจริงในช่องนี้นะครับมาดูที่ก็ต่อเมื่อนะครับแล้วก็ประพจน์แรกนะครับรูปแบบของประพจน์แรกก็คือถ้า p แล้ว q ประพจน์ที่2ก็คือนิเศษของ q นะครับแล้วนิเศษของ p อันนี้คือเราดูที่ช่อง2ช่องนี้นะครับมาที่ออดีครับกรณีแรกนะครับกรณีแรกจริงก็ต่อเมื่อจริงมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงครับมีค่าความจริงเป็นจริงครับเดี๋ยวสักครู่นึงนะครับสักครู่หนึ่งนะครับมาสเตอร์ต้องการเอาอันนี้ออกเดี๋ยวนะมาสเตอร์ต้องการเอาอันนี้ออกจะออกยังไงเอ่ยโอเคนะครับอันนี้เป็นจริงนะครับโอเคต่อมานะครับเท็จก็ต่อเมื่อเท็จมีค่าความจริงเป็นจริงครับเป็นจริงจริงก็ต่อเมื่อจริงมีค่าความจริงเป็นจริงครับเป็นจริงแล้วก็จริงโอเคนะครับอย่างนี้เราจะเห็นว่านะครับเราจะเห็นว่ารูปแบบของประพจน์นะครับเปิดวงเล็บถ้า p แล้ว q ปิดวงเล็บก็ต่อเมื่อเปิดวงเล็บนิเศษของ q นะครับถ้านิเศษของ q แล้วนิเศษของ p ปิดวงเล็บมีค่าความจริงนะครับตรงนี้นะครับมาสเตอร์เขียนด้วยปากกาสีแดงเลยว่านะครับมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับมีค่าความจริงเป็นจริงแล้วก็เป็นจริงทุกกรณีด้วยนะครับเป็นจริงทุกกรณีนะครับอย่างนี้เราถือว่านะครับรูปแบบของประพจน์ถ้า p แล้ว q ปิดวงเล็บนะครับก็ต่อเมื่อเปิดวงเล็บถ้านิเศษของ q แล้วนิเศษของ p นะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นสัจจะนิรันดร์นะครับอย่างนี้ถือว่าเป็นสัจจะนิรันดร์นะครับอันนี้ก็คือการหาสัจจะนิรันดร์นะครับต่อมานะครับมาดูที่นะครับตัวอย่างที่2นะฮะมาดูที่ตัวอย่างที่2นะครับในตัวอย่างที่2นะครับเขาให้เราหาในตัวอย่างที่2เขาให้เราหาอะไรครับเขาให้เราหาว่านะครับโจทย์บอกกำหนด p และ q เป็นประพจน์จงตรวจสอบว่ารูปแบบของประพจน์นะครับเปิดวงเล็บถ้า p แล้ว q ปิดวงเล็บและนะครับมีคำว่าและเชื่อมนะครับและนิเศษของ p นะครับปิดวงเล็บอีกทีนึงนะครับเชื่อมด้วยคำว่าถ้าแล้วนิเศษของ q เป็นสัจจนิรันดร์เขาต้องการให้เราพิสูจน์ว่านะฮะหรือตรวจสอบว่ารูปแบบประพจน์นี้เป็นสัจจนิรันดร์หรือไม่นะครับวิธีการเราก็สร้างตารางค่าความจริงขึ้นมามีอะไรบ้างที่เราต้องหาค่าความจริงเราเห็นว่าประพจน์เนี่ยมีประพจน์ย่อยอยู่2ประพจน์ใช่ไหมครับคือ p และ q แล้วนะครับสิ่งที่เราต้องทราบมีอะไรบ้างมีนิเศษของ p แล้วก็นิเศษของ q นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูที่นิเศษของ p ก่อน p กรณีแรกมีค่าความจริงเป็นจริงเพราะฉะนั้นนิเศษของ p ตรงนี้นะครับนิเศษของ p ก็จะมีค่าความจริงเป็นเท็จนะครับสลับกันนะครับกรณีที่2ก็ต้องเป็นเท็จแล้วก็เป็นจริงนะฮะดูตามนะครับถัดมาดูที่นิเศษของ q นะครับ q กรณีแรกมีค่าความจริงเป็นจริงนิเศษก็ต้องเป็นเท็จกรณีที่2เป็นเท็จนิเศษก็ต้องเป็นจริงนะครับเราก็จะได้เท็จ
จริงแล้วก็เท็จจริงแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะมาเชื่อมประพจน์แรกดูนะครับมาเชื่อมประพจน์แรกดูนะครับประพจน์แรกนะครับมาสเตอร์ให้เป็นใบข้าวสิริกัญญานะครับช่วยมาสเตอร์เชื่อมประพจน์นะครับนี้เข้าด้วยกันนะครับแล้วจะได้ค่าความจริงเป็นอะไรใบข้าวมาดูที่กรณีแรกครับถ้า p แล้ว q นะครับใบข้าวได้ยินมาสเตอร์มั้ยครับใบข้าวไปเช็คอินเทอร์เน็ตค่ะใบข้าวบอกว่าเน็ตใบข้าวหลุดค่ะอ๋อเน็ตหลุดนะครับอ่ะงั้นมาสเตอร์ขอผ่านมาก่อนมาที่ใครต่อจากใบข้าวนะตึ๊น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 เกตครับตัว b แล้วก็ตัว g อ่ะตัว g ต่อนะครับมาที่เกตนะครับเกตมาช่วยมาสเตอร์นะครับเชื่อมประพจน์นี้ถ้า p แล้ว q นะครับถ้า p แล้ว q เราก็จะดูช่องนี้นะครับกับช่องนี้นะครับ2ช่องนะครับมาดูกรณีแรกถ้าจริงแล้วจริงมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงค่ะค่าความจริงเป็นจริงกรณีที่2ครับถ้าเท็จแล้วจริงมีค่าความจริงเป็นถ้าเท็จแล้วจริงมีค่าความจริงเป็นจริงค่ะถ้าเท็จแล้วจริงนะครับอีกรอบหนึ่งมีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะมีค่าความจริงเป็นเท็จอันนี้คือข้อสังเกตของคำเชื่อมด้วยคำว่าถ้าแล้วเลยนะครับหน้าจริงหลังเท็จหรือว่าเหตุเป็นจริงแล้วผลเป็นเท็จก็จะเป็นเท็จนะครับจะมีอยู่กรณีเดียวที่เป็นเท็จนะครับต่อมานะครับถ้าเท็จแล้วจริงครับมีค่าความจริงเป็นจริงค่ะเป็นจริงนะครับต่อมาถ้าเท็จแล้วเท็จมีค่าความจริงเป็นเป็นจริงค่ะเป็นจริงโอเคแสดงว่านะครับเชื่อมด้วยคำว่าถ้า p แล้ว q นะครับจะมีค่าความจริงเป็นจริงเท็จจริงๆตามลำดับนะครับตามกรณีเลยทีนี้มาดูที่รูปแบบประพจน์ที่2นะครับจะเชื่อมด้วยนะครับจะเชื่อมประพจน์นี้ครับกับอะไรครับเชื่อมด้วยคำว่าและกับนิเศษของ p ก็คือประพจน์นี้นะครับเห็นไหมฮะเชื่อม2ประพจน์นี้ตรงนี้มาสเตอร์จะให้ฮารุกะนะครับเป็นคนช่วยมาสเตอร์เชื่อมรูปแบบประพจน์นี้นะครับฮารุกะมาดูที่รูปแบบประพจน์ในวงเล็บนะครับถ้า p แล้ว q ปิดวงเล็บและนิเศษของ p นะครับเราจะดูที่ช่องนี้กับช่องนี้นะครับกรณีแรกนะครับกรณีแรกจริงและเท็จเท็จได้เท็จค่ะจริงและเท็จได้เท็จนะครับกรณีที่2ครับเท็จและเท็จครับได้เท็จค่ะเท็จและเท็จได้เท็จกรณีที่3ครับกรณีได้จริงแล้วก็จริงค่ะจริงและจริงได้จริงค่ะจริงโอเคกรณีสุดท้ายครับแล้วก็จริงค่ะจริงก็เป็นจริงอีกนะครับโอเคเราจะได้2ประพจน์นี้แล้วจากนั้น2ประพจน์นี้นะครับ2ประพจน์นี้เชื่อมด้วยคำว่าถ้าแล้วเห็นไหมครับกับอะไรครับกับนิเศษของ q ถูกต้องไหมประพจน์นี้นะครับที่เราได้มาเมื่อสักครู่นี้เห็นไหมครับก็จะมาเชื่อมกับนิเศษของ q ก็คือประพจน์นี้นะครับอันนี้มาสเตอร์จะให้ปุ่นนะครับปุ่นเป็นคนเชื่อมประพจน์นี้นะครับปุ่นมาดูที่ช่องนี้นะครับประพจน์แรกประพจน์แรกคือประพจน์นี้เราจะดูที่ช่องนี้นะครับประพจน์ที่2ก็คือตรงนี้เราจะข้ามมาดูที่ตรงนี้จะกลับกันนะครับเดี๋ยวมาสเตอร์จะบอกว่าดูอะไรไปอะไรมาดูกรณีแรกเท็จนะครับกรณีแรกเท็จถ้าเท็จแล้วเท็จมีค่าความจริงเป็นอะไรครับจริงค่ะถ้าเท็จแล้วเท็จมีค่าความจริงเป็นจริงกรณีที่2ครับถ้าเท็จแล้วจริงมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงค่ะถ้าเท็จแล้วจริงนะก็ยังเป็นจริงอยู่ถูกต้องนะครับกรณีที่3ครับถ้าจริงแล้วเท็จครับจริงแล้วเท็จเป็นเท็จค่ะเป็นเท็จถูกต้องนะครับยังมีความจำที่ดีนะครับนะครับสุดท้ายนะครับกรณีสุดท้ายกรณีที่4ถ้าจริงแล้วจริงครับจริงแล้วจริงเป็นจริงค่ะเป็นจริงเรามาสรุปกันดูนะครับเด็กๆเราจะเห็นว่า
ค่าความจริงของรูปแบบประพจน์ที่ได้เห็นไหมครับที่เราหาออกมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีอยู่กรณีหนึ่งที่เป็นเท็จแสดงว่ามันไม่ได้เป็นจริงทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านะครับเราจะเห็นว่ารูปแบบของประพจน์นะครับเปิดวงเล็บถ้า p แล้ว q ปิดวงเล็บและนิเศษของ p ปิดวงเล็บถ้าแล้วนิเศษของ q เราจะเห็นว่านะครับตรงเนี้ยนะครับมีค่าความจริงที่เป็นเท็จนะครับมีค่าความจริงมีค่าความจริงที่เป็นเท็จนะครับอยู่1กรณีนะครับเราบอกแค่ว่ามันมีค่าความจริงที่เป็นเท็จอยู่ก็พอแล้วอย่างนี้เราจะถือว่าไม่นะครับอย่างนี้เราจะถือว่าไม่นะครับไม่เลยนะไม่เป็นสัจจนิรันดร์อย่างนี้เราจะถือว่าไม่เป็นสัจจนิรันดร์โอเคไหมครับโอเคนะครับทีนี้ตรงนี้นะครับในเรื่องของการหาสัจจนิรันดร์นะฮะเด็กๆก็จะเจอแล้วว่าถ้าเราหาค่าความจริงออกมาแล้วเนี่ยค่าความจริงเป็นจริงทั้งหมดเลยนะครับเราจะเรียกประพจน์นั้นว่าเป็นสัจจนิรันดร์นะก็คือเป็นจริงหมดเลยนะครับไม่มีอะไรมาขัดแย้งเลยไม่มีอะไรมาขัดแย้งได้เลยนะครับถือว่าเป็นสัจจนิรันดร์แล้วก็ในกรณีที่เราหาปุ๊บนะครับนะครับมีตัวนึงที่มาขัดแย้งเห็นไหมครับมันมีค่าความจริงที่เป็นเท็จมาขัดแย้งนะครับมีเท็จมาแทรกนะครับอย่างนี้ถือว่าไม่เป็นสัจจนิรันดร์เลยก็แสดงว่านะครับยังมีช่องที่สามารถทำให้เป็นเท็จได้นะกรณีนี้ก็ถือว่าไม่เป็นสัจจนิรันดร์ทีนี้เรามาดูที่แบบฝึกหัดของพวกเรานะครับทีนี้เรามาดูที่แบบฝึกหัดของพวกเราเด็กๆไปดูที่หน้า69ก่อนนะครับหน้า69นะครับตรงนี้จะสรุปไว้ให้นักเรียนแล้วว่าสัจจนิรันดร์คือรูปแบบของประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงนะครับทุกกรณีมาสเตอร์ไฮไลท์เลยนะครับว่าต้องเป็นจริงทุกกรณีเป็นจริงทุกกรณีนะครับเป็นเท็จแม้แต่กรณีเดียวก็ถือว่าไม่เป็นสัจจนิรันดร์นะครับเวลาที่เราต้องการหาสัจจนิรันดร์เราก็ต้องสร้างตารางแสดงค่าความจริงขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าผลที่ได้นะครับผลที่ได้นะครับหรือว่าค่าความจริงที่ได้นะอย่างเช่นประพจน์นี้มีอยู่8กรณีมีค่าความจริงที่เป็นไปได้อยู่8กรณีค่าความจริงที่เป็นไปได้เนี่ยเป็นจริงหมดเลยเห็นไหมครับอย่างนี้เราถือว่าเป็นอย่างนี้เราถือว่าเป็นสัจจนิรันดร์นะครับแต่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีนะครับกรณีใดกรณีหนึ่งที่เราหาแล้วปุ๊บนะครับออกมาเป็นเท็จนะฮะก็ถือว่าไม่เป็นสัจจนิรันดร์เลยนะครับอันนี้ก็คือการหาสัจจนิรันดร์นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับเด็กๆก็จะมาดูที่ตรงนี้มาสเตอร์ขอผ่านไปก่อนนะครับเด็กๆจะมาดูที่แบบฝึกหัดที่ 4.12 แบบฝึกหัดที่ 4.12 นะครับแบบฝึกหัดที่ 4.12 นะครับเขาบอกว่าจงสร้างตารางค่าความจริงนะครับตรวจสอบรูปแบบประพจน์ที่กำหนดให้ว่าเป็นสัจจนิรันดร์หรือไม่อันนี้ก็วิธีการนะครับทำเหมือนเดิมที่มาสเตอร์เคยพาทำเลยนะครับลองมาดูว่าทำยังไงนะครับข้อที่1นะครับข้อที่1ประพจน์นะครับข้อที่1นะครับรูปแบบประพจน์ p หรือเปิดวงเล็บถ้า q แล้ว p นะครับอันนี้คือประพจน์ที่1นะนะครับดูที่ข้อที่1นะครับ p หรือเปิดวงเล็บถ้า p ถ้า q แล้ว p นะครับวิธีการเราก็สร้างตารางค่าความจริงมี2ประพจน์เชื่อมกันใช่ไหมครับเราก็หาในวงเล็บก่อนวิธีการหาในวงเล็บก่อนนะครับคนที่จะช่วยมาสเตอร์หาในวงเล็บนะครับเดี๋ยวทำเป็นตัวอย่างให้เพื่อนดูเป็น PP ครับ PP ได้ยินมาสเตอร์ไหมครับได้ครับPP ช่วยมาสเตอร์ในการหาค่าความจริงนะ PP ดูคำเชื่อมที่เชื่อมด้วยคำว่าถ้าแล้วนะครับเมื่อกี้ปูนก็เลยมาเป็น PP นะเชื่อมด้วยคำว่าถ้าแล้วดูนะครับถ้าแล้วนะครับ
เราดูที่ P ดูที่ Q แล้วก็ไปดูที่ P นะครับถ้าจริงแล้วจริงมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงครับถ้าจริงแล้วจริงมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับโอเคถูกต้องนะครับต่อมาถ้าเท็จแล้วจริงครับมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงครับมีค่าความจริงเป็นจริงอีกนะต่อมาครับถ้าจริงถ้าจริงแล้วเท็จครับเป็นเท็จครับเป็นเท็จโอเคนะครับถูกต้องต่อมาครับกรณีสุดท้ายถ้าเท็จแล้วเท็จครับเป็นจริงครับเป็นจริงโอเคแสดงว่านะครับถ้า Q แล้ว P มีค่าความจริงเป็นจริงจริงเท็จจริงตามลำดับนะครับอ่ะนะครับต่อมาเราก็ทำเหมือนเดิมนะครับเราได้ในวงเล็บแล้วเราจะเอาในวงเล็บมาเชื่อมกับอะไรครับมาเชื่อมด้วยคำว่าหรือนะครับหรือกับประพจน์ P นะครับก็จะได้เป็น P หรือนะครับในวงเล็บถ้า Q แล้ว P นะครับเราก็จะดูที่ช่อง P นะครับเชื่อมด้วยคำว่าหรือกับช่องช่องที่3นะครับช่องนี้จะเป็นสตางค์ที่ช่วยมาสเตอร์ในการหาค่าความจริงนะครับสตางค์ได้ยินมาสเตอร์อยู่ไหมครับได้ยินครับโอเคสตางค์มาดูที่กรณีแรกนะครับเชื่อมด้วยคำว่าหรือดูที่ช่องที่4ที่ช่องที่4นะครับเชื่อมด้วยคำว่าหรือนะครับฟังตามมาสเตอร์นะฟังและดูตามมาสเตอร์นะครับจริงหรือจริงมีค่าความจริงเป็นจริงครับเป็นจริงโอเคครับถูกต้องต่อมานะครับจริงหรือจริงอีกครับมีค่าความจริงเป็นจริงครับเป็นจริงอีกนะครับต่อมานะครับเท็จหรือเท็จมีค่าความจริงเป็นเท็จครับเป็นเท็จนะครับต่อมาครับเท็จหรือจริงมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเท็จครับเท็จหรือจริงมีค่าความจริงเป็นจริงครับผมมีค่าความจริงเป็นจริงนะนะครับเราต้องตั้งสติดีๆนะครับเวลาตอบนะครับบางทีมันอาจจะสลับกันแต่ถ้าเราจำข้อสังเกตได้ว่าแต่ละคำเชื่อมเนี่ยมีข้อสังเกตอะไรบ้างเราก็จะทำได้นะครับอ่ะอย่างนี้เราจะเห็นว่าเด็กๆจะเห็นไหมครับว่ามันมีนะครับกรณีที่มีค่าความจริงเป็นเท็จโผล่มาหนึ่งตัวเพราะฉะนั้นรูปแบบของประพจน์นะครับ P หรือเปิดวงเล็บถ้า Q แล้ว P นะครับปิดวงเล็บกรณีนี้เราถือว่าไม่เป็นสัจจะนิรันดร์กรณีนี้ถือว่าไม่เป็นสัจจะนิรันดร์นะครับแบบนี้น่าจะไม่ยากนะครับโอเคลองมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับก่อนที่จะให้พวกเราไปทำด้วยตัวเองนะครับลองมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับหรือเวลาอยู่อีกพอสมควรนะครับมาดูที่ประพจน์นี้นะมาสเตอร์ขออนุญาตวนไปที่เดิมนะครับมาสเตอร์ขออนุญาตวนไปที่เดิมเขาบอกว่านะครับเปิดวงเล็บนะครับ P หรือ Q ปิดวงเล็บและเปิดวงเล็บ P หรือนิเศษของ Q นะครับปิดวงเล็บก็จะมีสิ่งที่เราจะต้องหานั่นก็คือนิเศษของQ ใช่ไหมครับนิเศษของ P มีไหมครับนิเศษของ P มีไหมมีไหมครับในรูปแบบประพจน์นี้มีนิเศษของ P ไหมมีไหมเอ่ยมาสเตอร์ขอถามที่ PP แล้วการเห็นเปิดไมค์อยู่นะครับPP PP ได้ยินมาสเตอร์ไหมครับได้ยินครับโอ้ PP ดูที่ประพจน์นี้ดูที่รูปแบบประพจน์นี้ในรูปแบบประพจน์นี้มีนิเศษของ Q ไหมครับไม่มีมีไหม Q นะตัว Q คือตัวนี้มีนิเศษของ Q ไหมครับมีครับมีนะมาสเตอร์ถามอีกมีนิเศษของ P ไหมครับไม่มีครับไม่มีนะแสดงว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องมาหาตัวนี้ไม่จำเป็นต้องหาเพราะว่าอะไรครับเราไม่ได้ใช้เลยจะเห็นว่าไม่มีนิเศษของ P เลยนะเราใช้แค่นิเศษของ Q เพราะ
ราะฉะนั้นอันนี้ให้มาเกินนะครับหาไปก็ไม่ได้ใช้แล้วก็มาดูที่ช่องนิสิตของ Q นะกรณีแรก Q เป็นจริงนิสิตของ Q ก็ต้องเป็นเท็จนะครับ Q เป็นเท็จนิสิตของ Q ก็ต้องเป็นจริงสลับกันแบบนี้นะครับQ เป็นจริงนิสิตก็ต้องเป็นเท็จนะก็จะได้เท็จจริงเท็จจริงแบบนี้จากนั้นมาดูที่วงเล็บแรกนะครับมาดูที่วงเล็บแรกวงเล็บแรกนะครับอันนี้มาสเตอร์กลับมาที่อลิสนะครับให้อลิสเป็นคนช่วยเชื่อมนะครับอลิสยังได้ยินมาสเตอร์อยู่ไหมครับได้ยินครับนะครับอลิสมาดูที่รูปแบบแรกนะครับวงเล็บแรกดูนะครับ P หรือ Q เชื่อมด้วยคำว่าหรือนะครับเราจะดูที่ช่อง P แล้วก็ Q นะฮะอลิสฟังและดูตามมาสเตอร์นะครับจริงหรือจริงมีค่าความจริงเป็นอะไรครับจริงค่ะมีค่าความจริงเป็นจริงต่อมากรณีที่2ครับจริงหรือเท็จมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงค่ะเป็นจริงอีกนะต่อมาครับเท็จหรือจริงมีค่าความจริงเป็นจริงค่ะเป็นจริงนะครับต่อมาสุดท้ายครับเท็จหรือเท็จมีค่าความจริงเป็นเท็จค่ะเป็นเท็จนะครับโอเคครับมาดูที่นะครับประพจน์นะครับในวงเล็บที่2นะครับรูปแบบประพจน์ในวงเล็บที่2อันนี้มาสเตอร์จะให้ออดีเป็นคนช่วยหารูปแบบประพจน์นี้นะครับออดีมาดูที่ประพจน์นี้ครับเราจะดูที่ P หรือนิสิตของ Q นะครับ P คือช่องนี้นิสิตของ Q คือช่องนี้นะครับออดีฟังและดูตามมาสเตอร์นะครับกรณีแรกจริงหรือเท็จมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นจริงครับมีค่าความจริงเป็นจริงกรณีที่สองนะครับจริงหรือจริงหรือจริงครับมีค่าความจริงเป็นจริงครับเป็นจริงกรณีที่สามครับเท็จหรือเท็จมีค่าความจริงเป็นเท็จครับมีค่าความจริงเป็นเท็จกรณีที่4ครับเท็จหรือจริงเป็นจริงครับเป็นจริงนะครับโอเคเราก็จะได้ค่าความจริงเป็นจริงจริงเท็จจริงตามลำดับนะครับทีนี้เราลองมาเชื่อมดูด้วยคำว่าและเราจะเห็นว่าคำเชื่อมนะครับที่เชื่อม2ประพจน์นี้ไว้ตรงกลางนะครับก็คือคำว่าและนะครับดูที่คำว่าและนะครับคำว่าและมาสเตอร์จะให้ใบข้าวใบข้าวกลับมาหรือยังครับกลับมาแล้วนะโอเคใบข้าวจะมาเชื่อมนะครับประพจน์นี้ช่วยมาสเตอร์เชื่อมด้วยคำว่าและนะครับสองประพจน์นี้นะเชื่อมด้วยคำว่าและนะครับดูตามและฟังฟังและดูตามมาสเตอร์นะครับจริงและจริงมีค่าความจริงเป็นอะไรครับจริงมีค่าความจริงเป็นจริงนะครับต่อมาจริงและจริงมีค่าความจริงเป็นอะไรครับจริงค่ะเป็นจริงต่อมาครับจริงและเท็จมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นเท็จค่ะเป็นเท็จต่อมานะครับเท็จและจริงมีค่าความจริงเป็นอะไรครับเป็นเท็จค่ะเป็นเท็จกรณีนี้นะครับใบข้าวลองสรุปดูซิว่าเป็นสัจจนิรันดร์หรือไม่ครับอย่างนี้เป็นสัจจนิรันดร์ไหมครับค่าความจริงแบบนี้เป็นสัจจนิรันดร์ไหมลูกเป็นไหมครับเป็นหรือไม่เป็นเป็นค่ะอย่างนี้เป็นสัจจานิรันดร์เหรอลูกสัจจานิรันดร์เป็นไหมครับย้อนกลับขึ้นไปดูย้อนกลับขึ้นไปดูอีกหน้าหนึ่งสัจจานิรันดร์คือสัจจานิรันดร์คือรูปแบบของประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริงทุกกรณีนะครับอย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้อย่างตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับตรงนี้อย่างนี้เป็นสัจจนิรันดร์ไหมครับมีเท็จมา2กรณีอย่างนี้เป็นสัจจนิรันดร์ไหมไม่ค่ะไม่เป็นเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็สรุปไปเลยว่าแบบนี้ก็ถือว่าไม่เป็นสัจจนิรันดร์อย่างนี้ถือว่าไม่เป็นสัจจนิรันดร์นะครับโอเคนะมีใคร
ยังสงสัยตรงที่นะครับดูยังไงว่าเป็นสัจจนิรันดร์หรือดูยังไงว่าไม่เป็นสัจจนิรันดร์มีไหมมีไหมครับเหลือเวลาอีกประมาณ4นาทีนะครับมีใครสงสัยตรงส่วนนี้ไหมไม่มีนะถ้าไม่มีนะครับเด็กๆครับมันจะเหลือแบบฝึกหัดนะที่ให้พวกเราต้องทำคือข้อที่3นะครับในหน้าที่70เห็นไหมครับข้อที่4ในหน้าที่71ข้อที่5นะครับในหน้าที่71นะครับมีอยู่5ข้อนะครับเราทำไปแล้ว2ข้อเพราะฉะนั้นเหลืออีก3ข้อกับแล้วอีก3ข้อนะครับให้พวกเราไปลองทำมานะครับเสร็จแล้วเด็กๆก็นักเรียนก็ถ่ายรูปนะครับส่งมาสเตอร์ได้เลยใครเสร็จ5ข้อแล้วสร้างอัลบั้มนะครับเป็นหน้า70ถึงหน้า71นะครับแล้วก็ส่งมาสเตอร์ได้เลยนะครับมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับเกี่ยวกับเรื่องของการหาหรือตรวจสอบว่าประพจน์แต่ละประพจน์นั้นเป็นสัจจนิรันดร์หรือไม่มีไหมครับถ้าไม่มีนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่จะมาให้พวกเราได้นะครับเรียนรู้กันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็นะครับคงต้องพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาต่อในส่วนอื่นๆนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ